Ladies and gentlemen, Momo 17, celebrate 17, they have YouTube channel and they have lots of มาเคลียร์ไปทางนี้หน่อยข้างหลังมองไม่เห็นเลยค่ะส่วนของเราก็นำมาทำผ่านตัวละครไทยนะคะไทยนะคะมาจุ๊บแดงไทยนำโชคนะคะไปสมทบทางชุดสายนะคะยอดทองเข้ามาค่ะมาเลยตัวละครไทยวันนี้เป็นสาวสวยมากๆเลยสวัสดีครับ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 และก็มาคุณเสร็จร้านช้างน้องใหม่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 น้องสุดท้องน่ารักจริงๆเลยมาบริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พระตีศิริโรจน์มาขนาดนี้โอ้โห what a dancer look at his head โอ้สวัสดีโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ค่ะโดยท่านผู้อำนวยการเสกียมวงพลค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับขบวนรถหันช้างด้วยค่ะผู้ถือป้ายก็ยังเป็นนักเรียนโรงเรียนสุรินทร์นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็รถอาหารช้างนะคะก็นำเอาพืชผักนานานำมาสร้างสรรค์นะคะสวยงามมากๆเป็นจินตนาการจริงๆและแน่นอนค่ะช้างที่นำท่านผู้เป็นเกียรติเนี่ยเข้าสู่บริเวณงานนำโดยพ่อเมืองสุรินทร์ของเราท่านพิจิตรคงทานผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ขอด้วยท่านผู้จริตคนทางนายกเก่าการท่าจังหวัดสุรินทร์ค่ะขอทิ้งความต้อนรับท่านพี่ค่ะ Ladies and gentlemen, please welcome Mr. พิจิตรคนทาง The Governor of Sprint Province and his wife แล้วก็ช่วยพี่สองก็ได้นะค่ะช่วยพี่สามนะคะโอ้โหโครงการบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านนายกคนทางต้องเจริญพรสารอาญาทุจริตและประพฤติชอบภาค3พระปัญญาท่านผู้พิพากษาและศาลจังหวัดสุรินทร์ทุกท่านเลยนะคะสำหรับหัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะคะที่ได้ร่วมขบวนมานะคะท่านจังหวัดสุรินทร์ของเราค่ะท่านสุรินทร์ทุกเซนค่ะแล้วนายกอบจสุรินทร์ครับรองนายกรัฐมนตรีสิริพัฒนาวนิชครับสวยมากมากเลยค่ะท่านรองน้องมาแล้วนะครับรองน้องบอกว่านั่งค้างเริ่มชินแล้วนะคะตอนนี้สบายมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะขบวนช้างของแขกผู้มีเกียรตินะคะก็ทยอยเข้ามายังบริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พระตีศิริโรจน์วังแห่งนี้แล้วก็ผู้เห็นของเรานะคะที่บริเวณเกยช้างนะคะกับเกียรตินะครับขอให้คุณผู้ชมได้จากการดีผู้มีภาษาสายอาญาเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้มีรู้ภาษาและผู้มีปัญญาของท่านเสนาธิการกองกำลังสุรนารีนะฮะท่านผู้ว่าพี่โจ้พี่โจ้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์และมาแล้วนะครับท่านนะครับโอ้โหวันนี้นักชาร์จพิชกุจะมีอะไรอันนี้คือขบวนที่สองเท่านั้นเองนะคะเป็นขบวนที่สามนะเป็นขบวนช้างแห่ผู้มีเกียรตินะคะค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะก็กำลังทยอยนะคะส่งแขกผู้มีเกียรติของเรานะคะลงจากหลังช้างซึ่งลงแล้วก็ขึ้นที่เกิดช้างเท่านั้นค่ะครับท่านผู้บริการคุณพี่ชายของแม่ท่านจะมาชมเป็นประจำนะนั่งชมเมืองแล้วก็เข้ามาสู่บริเวณพิธีการแห่งนี้นะคะร้อนนะวันนี้นะร้อนแล้วไอ้ตัวต้นช้างเลือกช้างเลยเลือกช้างถูกต้องเลยนั่งสบายเลยนะคะข้างหลังมู้เลยนะคะมาเลยค่ะท่านแนวเบอร์เชอรี่ป่าใดนะคะถ้าหากว่ามีเทศกาลสำคัญสำคัญนะคะเราก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศนะคะแล้วก็ประสบการณ์ในการนั่งบนหลังช้างนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะแล้วก็ขอย้ำว่าในการนั่งบนหลังช้างนี้เราจะต้องแจ้งที่กวาดนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยให้ขึ้นและลงบนเกยช้างเท่านั้นค่ะ We offer to the king so ทุกคนนะคะขอบคุณ by the white elephant. Momo
only want to have Jose by our friend because it's believed that we can make it back on the family.接下来的油田就是白剑水的流通，表示我国王和白剑水啊之间的关系。ขบวนนี้ชื่อว่าพระเสวยคู่พระบารมีสีกษัตริย์ไทยนะคะซึ่งเป็นขบวนที่แต่งเป็นช้างเผือกนะคะสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะสำนักงานสำนักศิลป์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะคะได้ให้ความร่วมมือในการแต่งขบวนนี้ค่ะงดงามมากค่ะ The white elephant today is Mr. Ole. Please welcome Mr. Ole.白象が入ってきました。この白象はとても神聖な象と考えられていて、これを見つけた人はちゃんと王様に、のところへ連れて行かなければならないと言われています。ท่านผู้ชมครับ โดนขอความกรุณาครับได้ขยับขยายเป็นลานของช้างจริงๆนะครับช่างภาพก็ขยับมาข้างๆแล้วกันนะครับโดยเฉพาะด้านหน้าพระพิธีอย่างนี้ครับขอความกรุณาครับค่ะเจ้าภาพที่ค่ะเจ้าภาพที่อยู่บริเวณอนุสาวรีย์นะคะเราคงจะขอความร่วมมือเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเราจะมีในส่วนของการประกอบพิธีในส่วนนั้นด้วยนะคะขอความร่วมมือนิดนึงนะคะขอให้ทีมอาสาและจิตอาสาช่วยเคลียร์เจ้าหน้าที่เคลียร์那个古爱族，就是少数民族的少数民族之一，他们的他们的特别，男孩们可以就是会抓大象的，然后在那边就看他抓大象的动作。今入ってきているゾウさんたちはその昔このゾウ使いの人たち、クイ族という民族の人なんですけども、その人たちが昔ゾウさんを森の中で捕まえたり。そして連れてきてこう修復するそういった風景を再現しています。ในนี้นะคะขบวนที่เรียกว่าเป็นขบวนของช้างของชาวกุยนะคะก็เข้าสู่บริเวณพิธีนะคะครบถ้วนแล้วนะคะเราได้เห็นความยิ่งใหญ่และในขณะนี้เราได้ยินเสียงของวงดุริยางดังมาใกล้ๆนะคะนั่นแสดงเห็นว่ากำลังจะมีขบวนที่ยิ่งใหญ่อีกเป็นขบวนที่มีความสำคัญนะคะค่ะเดี๋ยวมาตั้งกับเดี๋ยวมาเดี๋ยวอย่าใส่หมดและในโอกาสนี้นะคะเป็นการต้อนรับช้างนะคะเข้าสู่การประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายพิจิตรบุญทันพร้อมแขกผู้มีเกียรตินะคะได้ขึ้นสู่บนเวทีนะคะค่ะLadies and gentlemen, next the most important event is the opening ceremony, and so the district, the head district of Kantung and Chungpongburi will offer the flag to the governor of Sumin province, Mr. Rongan, the government of Sumin province. Please welcome the governor of Sumin province, Mr. Pichit Bunthan.ค่ะขอแวะเรียนเชิญนะคะสำหรับท่านหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรตินะคะบนเวทีเพื่อที่จะรับขบวนช้างนะคะอย่างเป็นทางการนะคะขณะนี้ขบวนช้างที่เห็นถือธงนะครับพร้อมด้วยนั่นคือเจ้าของพื้นที่ในการช้างในการนี้ช้างนั่นคือนายอำเภอท่าตูมท่านนายอำเภอรองรับจงอุตส่าห์นะครับขอบคุณภรรยานะครับแล้วก็นายอำเภอชุมพลบุรีนะครับคุณเป็นหารเสมอนะครับนายอำเภอชุมพลบุรีจะนำธงทั้งสองอำเภอมอบส่งให้กับท่านประธานในพิธีครับค่ะก็ถือว่าเป็นการมอบช้างเข้าสู่การแสดงช้างในปี2565นี้ค่ะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะได้ขึ้นที่แท่นนะคะเปิดรับธงเลยนะคะสง่างามมากเลยทีเดียวค่ะขอเสียงปรบมือแรงให้กับท่านประธานในพิธีของเราค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านพิจิตรบุญทันค่ะรับธงนะรับธงรับธงไปด้วยรับธงไปด้วยค่ะได้มอบช้างให้กับจังหวัดสุรินทร์ที่มาแสดงนะถูกต้องค่ะนี่คือช้างจากอำเภอท่าตูโดยท่านนายอำเภอรองรัฐจงอุตสาค่ะต่อไปนะครับจากท่านผู้ว่าชุมพรนะครับจากอำเภอชุมพรบุรีด้วยท่านได้เบอร์ชุมพรบุรีครับท่านจะเป็น
ผ่านเสมอครับค่ะเป็นแรงหญิงที่เท่มากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นไอดอลของสุภาพสตรีหลายคนเลยนะคะSo this is mean that official elephant will be here in China.ขอบคุณมากทุกท่านผู้ชมท่านก็ผู้ที่มาชมคอนเสิร์ตของผมนะครับท่านก็สิ่งที่ดีกว่าของท่านนะครับช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของการได้ถ่ายภาพนะคะให้ได้เห็นนะคะว่าในส่วนของจังหวัดสุรินทร์นะคะโดยพ่อเมืองสุรินทร์ของเราได้รับช้างจากอำเภอท่าตูมและอำเภอชุมพลบุรีซึ่งเป็นอำเภอที่เลี้ยงช้างมากที่สุดในจังหวัดสุรินทร์นะคะทั้ง2อำเภอค่ะยินดีที่จะมอบช้างเข้าสู่การแสดงช้างประจำปี2565อย่างเป็นทางการค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะครับก็จากนี้ไปนะครับขอเชิญท่านประธานาธิบดีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์การทำอะไรก็ตามเราต้องมีพิธีเส้นสารประกรรมก่อนนะครับนะครับตอนนี้ก็ท่านได้ทรงรับมอบพระบรมศูนย์ราชการมาร่วมเป็นสักขีพยานนะครับอดีตนายกอบจสุรินทร์ก็มาครับคุณกิติเมธรุ่งธนเกียรติแต่ผู้ที่พลิกแล้วก็ตั้งโครงการเอเลเฟนโตมานะฮะเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสุรินทร์ของเรานะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านกิติเมธรุ่งธนเกียรตินะคะค่ะอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์วันนี้มาเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะค่ะเป็นเกียรติยิ่งเลยค่ะครับท่านก็ขอเชิญประธานในพิธีนะครับร่วมพิธีเส้นสารประกรรมครับที่บริเวณโขลงช้างข้างอนุสาวรีย์นะครับแล้วก็พิธีเส้นสารประกรรมแล้วนะครับก็จะมีหมอช้างที่มาร่วมเส้นสารประกรรมด้วยนะครับก็จะมีคุณหมอบุญมาแสนดีหรือหมอสุดีแปดนะครับหมอมาซับมากหรือหมอจายุ78ปีหมอสงเครือจันทร์หมอจายุหมอจาอายุ86ปีนะครับที่จะร่วมในพิธีเส้นสารประกรรมครับYeah, the ceremony with the ritual ceremony is very important. In order, before we start any ceremony, we need to have the ritual ceremony. Okay, I'm going to go to the ceremony.次は千三パターンという像を借りに行く時の成功を祈って、お祈りする儀式が行われます。If your house or still house, it is believed that this is house to ghost that can protect the whole family and then also the community. ครับขณะนี้ท่านประธานในที่ว่าที่การของชลินกำเริบนี้ของประชาชนน่าจะวิจารณ์ที่ท่านกำลังร่วมการจุดเทียนนะครับทำพิธีเส้นสารประกรรมอยู่นะครับค่ะซึ่งในวันนี้นะคะการประกอบพิธีเส้นสารประกรรมได้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าในส่วนของตำแหน่งหมอช้างของจังหวัดสุรินทร์นั้นมีลำดับอย่างนี้นะคะลำดับที่หนึ่งนะคะถือว่าเป็นหมอช้างที่มีความระดับสูงสุดนะคะนั่นก็คือครูบาใหญ่เป็นหมอช้างระดับสูงสุดโดยในแต่ละพื้นที่ครูบาเพียงคนเดียวสามารถทำได้ทุกอย่างในนามของพระครูได้และของช้างป่าได้ตั้งแต่10ถึง15ตัวขึ้นไปลำดับเทวานะคะลำดับที่2คือครูบาคือหมอสนันที่รับการแต่งตั้งจากครูบาใหญ่ให้เป็นหัวหน้ากองในกรมช้างต่อค่ะและหมอสนันนะคะเป็นหมอช้างเบื้องขวาที่รับการแต่งตั้งเพื่อจัดช้างป่าตั้งแต่6ถึง10ตัวหมอสนันเป็นหมอช้างเบื้องซ้ายตอนนี้นะครับแหล่งทางเราคุ้นชื่อครับแล้วท่านสสปกรณ์ครับบุ้งเจริญวันครับสสกุลวันเราก็กำลังนำพักของดาราศิลปินดาราทางช่องเจ็ดสีและประกอบพิธีการติดแต่งประกอบในช่วงวันนี้ครับร่วมงานในพิธีด้วยนะครับขอเชิญคุณต้อนรับด้วยนะคะขอเชิญคุณต้อนรับด้วยนะครับที่เลือกสาวประกอบพุ่งเจริญพรนะครับแล้วก็ครับดาราจากช่องเจ็ดสีด้วยครับมากันเยอะเลยครับสุดๆเลยนะคะว่าวันนี้มีใครมาบ้างค่ะ
It is very important for the people of the Germany Muslim to get master of elephant wisdom, which is right now the last one already passed away. There are many brands of elephant wisdom. เป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมที่ดูนะคะขอด้วยขอเสียงนะคะก็เลยขอให้เช่นสายที่ทุกคนฝากความรักความสายตาประชาแล้วก็ในส่วนทางฝั่งที่เป็นกระด้างซ้ายมือของอาจารย์นั้นนะคะก็ได้ต้อนรับเหล่าดารานักแสดงจากช่องเจ็ดสี่นะคะทุกคนดาราทุกคนดาราทุกคนผู้ติดต่อนะคะทุกคนดารา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 ทุกPlease do not approach too close to the elephant. วันนี้อ้อยดำด้วยนะคือร้อนไหมล่ะลูกวันนี้ร้อนไหมล่ะลูก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 ร้อนคือครูบาใหญ่นะครับกำลังทำพิธีเส้นสังฆกรรมบริเวณตรงช้างร่างข้างอุเชนราชินทร์ที่สุดาวันนายอ่อนยูยูเออชิบันทำแรงขั้นของการสิ่งไทยต่างๆนะครับขอด้วยมีการโยนมือควันเข้าควันจับพวงงานในประตูวันได้เลยจุดละที่ตุ้มงานที่ละการโยนมือจบเลยเข้าเรื่องเลยก็เข้าวัดจับเรื่องจับทองที่ปานุนิจาวันนี้จับเอาเรื่องจับรวยจับทองจับขนมขนมเยอะขนมเยอะแยะเลยเยี่ยมนานไหมครับของเพื่อวันไปอ่อนจ่าโดนวัดแล้วไอ้แม่ไอ้แม่จะมาเล่าให้ฟังโอ้ยสุดยอดจริงๆครับตัวสุดยอดจริงๆเจ้าเลยนี่ก็มาก็กำลังเสียงมาไทยนะครับและเบิร์นวอร์ซอกบนจักรบนไอ้กิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นเยี่ยมยามนะครับนายบอร์เดอร์ทำอะไรทำอะไรทำอะไรกันแน่เลยทำขายไงเนี่ยคงแก่จิ้มลำแม่ให้สะดวกยันนี่ก็เห็นกันมากมาตลอดปลอดภัยเนออย่ากลัวเลยจะจ่ายจนวันมันเจ้าเสียงแล้วก็ดิบคางไก่นะฮะตอนอย่างในเครื่องเส้นไหว้โชว์หอยคางไก่ก็จะมีการพิจารณาดูคางไก่เนี่ยถ้าคางสวยหรือไม่สวยอาเบี้ยวหรือไม่เบี้ยววันนี้เป็นการดึงคางไก่ที่สวยครับนะสวยก็อาศัยว่าการจัดงานวัดพระจัดงานเช้าสุรินทร์ปีนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับนำในเรื่องทางในอ่อนหลายเยี่ยมเลยคนก็สอดเด้อผู้ว่าจ้างกันแทนกันร่างมางานเอกพื้นยังเอกพื้นเลยแน่พื้นเอกผู้มาพื้นมาแน่เลยจอยเก็บเชื่อนะฮะที่มีตำนานต่อพระยาสุนทรภิสิทธิ์อุตวังซึ่งสวัสดิ์ที่จัดช้างเผือกที่แตกโครงออกไปแล้วก็จะได้ครับจะทำให้ดาสั่งให้เป็นเจ้าพญาสุนทรภักดีศิลป์นรงจังหวานนะครับก็มีทุกวันนะครับการทำอะไรก็ตามนะครับจังหวัดสุรินทร์ก็จะมีการเส้นสารประกรรมทุกครั้งนะฮะก่อนที่จะทำกิจกรรมเกี่ยวกับช้าง
ไม่ว่าจะเป็นแสดงช้างที่จะเป็นหมู่บ้านช้างในการออกไปจับช้างก็ตามครับอาจารย์ครับ Ladies and gentlemen, in front of me is the statue of Praya Surin Bhakti สีนรงจันทร์วางการเสียงของทางไกลนะครับผมตอนนี้ออกมาแล้วนะครับทางไกลครับสวยงามวันนี้สวยงามจริงๆเลยครับเนี่ยสวยงามนายก็ได้วัวลิครับอย่าได้ดีครับตรงด้านหน้าลานตรงนี้ท่านสสพระบาทมุขเจริญพรนะครับซึ่งนำทัพของผู้แสดงและของที่จะมาร่วมการแข่งขันฟุตบอลในครับวันนี้นะครับเก็บภาพนั่งช้างนะครับเพื่อนลงช้างเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวก็จะไปร่วมเส้นไหว้สามประกำนะครับเส้นไหว้สามประกำต่อไปนะครับก็ขอต้อนรับเหล่าศิลปินดาราทางช่องเจ็ดทุกท่านครับในขณะนี้นะคะในส่วนของพิธีเส้นสามประกำนะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้คำทำนายจากพ่อหมอช้างนะคะกับการถอดกระดูกคางไก่นะคะก็ปรากฏว่าสวยงามนะคะนั่นแสดงว่าการดำเนินการงานแสดงช้างในปีนี้นะคะราบรื่นแล้วก็สวยงามเป็นอย่างดียิ่งเลยทีเดียวนะคะครับในปัจจุบันก็ขอเชิญท่านประธานและส่วนราชการทุกท่านครับได้นั่งที่พระราชพิธีนะฮะวันที่จะถึงช่วงเวลากล่าวต้อนรับสมบัติประตูเที่ยวที่เรียนช้างวันนี้ขอเชิญท่านประธานและส่วนราชการทุกท่านครับในนั่งพิธีขอเคลียร์พื้นที่ด้านหน้านะครับตอนนี้จะมาแล้วจะมาแล้วนะครับบัวขาวบัญชาเมฆจะมาแล้วนะครับขอเคลียร์พื้นที่ด้านหน้าพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางด้วยนะครับค่ะพร้อมด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็สื่อมวลชนนะคะทั้งภาพนะคะทุกสาขาเลยนะคะในตอนนี้นะคะมาแล้วนะคะสำหรับบัญชาเมฆเซียนเฉิง或者在中国人认识就是国行人们现在他穿的衣服像跟 Epic 2022穿的一样的เอาละค่ะในขณะนี้นะคะเราก็จะได้ต้อนรับนะคะภูเขาบัญชาเมฆนะคะมาพร้อมกับขบวนช้างนะคะแล้วก็ความสง่างามนะคะของชายชักกันนะคะค่ะผู้สาวของบัญชาเมฆ is a professional Muay Thai boxer and then he is originally from Surin and then he's from Surin. You can follow him on YouTube. There's so many interesting things that he has done as a local people in Surin. ก็พวกถามอะไรนะครับก็สมาธิจะลงที่เกินก็ได้นะครับขอเคลียร์พื้นที่จริงนะคะอันนี้เท่านั้นเพราะว่าในการจัดการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างในปีนี้เรามีกิจกรรมที่หลากหลายมีความยิ่งใหญ่จริงๆค่ะค่ะช้างจะส่งคุณบัวขาวลงณจุดใดนะคะเอาละค่ะด้วยวิธีการใดภาพพร้อมบัวขาวพร้อมช้างพร้อมขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะขอบคุณพี่ด้วยครับขอบคุณพี่สุดยอดมากๆแสดงถึงความแกร่งนะคะของชายไทยเชื้อสายสุรินทร์แท้ๆเลยนะคะค่ะได้ลงจากหลังช้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณบัวขาวประชาเมฆก็จะได้แสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้เราได้ชมเป็นขวัญตาอีกด้วยค่ะไปไหนล่ะไปที่ไหนอ่ะไม่ดีมาก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 การที่จะรับการที่เราหวังทำความชื่นเพราะว่าเริ่มรับศิลปะมวยไทยวันนี้เป็นการแสดงให้ดูด้วยนะครับจังหวะนี้ครับ接下来的表演呢，就是从由国修先生来主演，就是Muay Thai的表演，请大家等待收看。The Thai dancing is very important before the dance, and then Mr. Wang will practice. ทำไงนะครับ ขอเคลียร์พื้นที่ครั้งหนึ่งครับตำรวจการท่องเที่ยวที่มาทำหน้าที่นะฮะคุณขอความกรุณาครับด้านหน้าเลยฮะด้านหน้าลาน
ค่ะนะด้านหน้าร้านครับจะขออนุญาตนะคะเปิดทางสำหรับทุกท่านนะคะให้ท่านประธานและท่านผู้มีเกียรตินะคะได้ชมการแสดงไหว้ครูมวยไทยเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่เป็นเอกลักษณ์จากคุณบัวขาวเป็นทางเองนะคะท่านอาจารย์มาด้านข้างได้ค่ะเจ้าพ่อไปด้านข้างก็ได้นะคะค่ะขอความกรุณานะคะเจ้าพ่อนะคะค่ะพี่พี่สหอนะคะแล้วก็ตำรวจนะคะช่วยจัดลมนะคะไปด้านข้างท่านพ่อไปด้านหลังได้ค่ะไม่เป็นไรขอให้เปิดพื้นที่ให้ท่านประธานได้มองเห็นด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะช่วยสุรินทร์ดินแดนแห่งศิลปะวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ยาวนานและร้อยปีจากอดีตถึงปัจจุบันในวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่นำมาถวายศิลปะต่อสู้ที่เรียกว่าศิลปะวัฒนธรรมโบราณอันเป็นที่ยอมรับว่าศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่และมีที่สุดนักวิทยาศาสตร์แห่งนี้ได้รับการศึกษาทางพ่อจากท่านผู้ดูแลมาจนทำให้ตัวจริงผู้ดูไปด้วยนักวิทยาศาสตร์โด่งดังมายาวนานเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกและขอขอบคุณอาชีพโลกสุดสู้นะครับยอดเยี่ยมนะครับที่รู้จักของคนทั้งโลกคือขอขอบคุณด้วยได้อีกค่ะรบมือให้กับช่างภาพที่กำลังไปโอนตรงนั้นหน่อยครับค่ะเปิดทางให้อีกค่ะเปิดทางให้อีกค่ะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับขอให้ได้ครับยังไงครับขอหาตัวนักศึกษาครับยังไงครับลุกเลยลุกเลยครับในขณะนี้นะคะท่านกำลังได้รับชมนะคะการจำไหว้ครูมวยไทยเพื่อถวายความเคารพแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าพระยามสุรินทร์พระดีศรีนรงค์จางวางนะคะซึ่งครูมวยไทยที่เป็นขวัญใจมหาชนตลอดกาลเรารู้จักกันดีบัวขาวบัญชาเมฆหรือร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆนั่นเองค่ะในที่รูปนั้นเลือดเนื้อเชื้อไขของพระยาสุรินทร์พระดียังแท้จริงนะครับจังหวัดสุรินทร์มีเนื้อที่มีบุคคลสำคัญมีความสามารถเป็นเลิศด้านศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยของประเทศไทยและของคนทั้งโลกที่ควรเป็นศูนย์กลางแห่งมวยไทยในโอกาสต่อไปนะครับ
และสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดวันนี้คือท่านที่ได้พบกับการไหว้ครูมวยไทยเพื่อถวายคารวะแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าพระยาสิงห์พักดีศรีนรงค์จางวานนะครับขอเสียงปรบมือกันได้อีกครั้งหนึ่งครับผมคล้อยสวยงามสง่างามมากๆค่ะนี่คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่เป็นมรดกชั้นล้ำค่าของประเทศไทยของเรานะคะมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะคะมีนักหรือว่าเป็นชาวต่างชาติมาเรียนสนใจเรียนศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ประเทศไทยด้วยที่ครูมวยไทยอย่างโบขาประชาเองก็มีลูกศิษย์ทั่วทั้งโลกถือว่าได้ค่ะแล้วก็ชุดนี้การทำชุดนี้ในการประชุมเอกเป็นกับเปิดงานในปัจจุบันมาบุ๊คขาวประชาเวทได้ทำให้คนทั้งโลกรู้จักในการเป็นการประชุมเอก2022ครับค่ะได้รู้จักมวยไทยนะคะศิลปะที่อ่อนช้อยงดงามมากจริงๆค่ะพระรามแสงสอนใช่ไหมคะท่านี้โอ้ค่ะสง่างามมากนะคะสำหรับการร่ายรำไหว้ครูบวยไทยของบัวขาวบัญชาเมฆค่ะลูกหลานของเราชาวสุรินทร์ลูกหลานของพระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงค์จางวาค่ะหยิบมาดูแล้วหยิบสอนมาแล้วหยิบสอนได้ตายท่านยิงไปดูไหมโอ้ยพลาดพลาดพลาดเอาไปเชื่อเอาไปโอ้โดนแล้วโอ้เดียวจบเลยโอ้เดียวโอ้เดียวเลยค่ะขอบคุณครับรบมือครับร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆหรือคุณบัวขาวบัญชาเมฆค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับความยิ่งใหญ่ของแม่ไม้มวยไทยของสุรินทร์เราค่ะท่านที่บัวขาวบัญชาเมฆขอรัตนสมบัติบัญชาเมฆ our hero the greatest international Muay Thai boxerで有名なモイタイの選手、クワカオ選手でした。日本でもとっても有名な選手ですね。非常感谢啊，国球先生参加了的哈。เราพร้อมสมิธินะครับค่ะในวันนี้นะคะแก่ผู้มีเกียรตินะคะแล้วก็ทางด้านของทีมตารานะคะมีเยอะเลยทีเดียวนะคะก็ขอใช้เวลาในช่วงนี้นะคะต้อนรับทุกท่านบนเวทีเพื่อที่จะได้ร่วมเป็นหนึ่งพลังในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านพิจิตรคุณพันธ์ท่านจะเป็นผู้ที่กล่าวต้อนรับช้างและต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันนี้ค่ะท่านสมบัติหรือที่เราเรียกกันนะครับว่าคุณบัวขาวบัญชาเมฆท่านนายกของการท่าท่านรองผู้ว่าในการท่าท่านรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้ว่าการสารทหารตำรวจท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ท่านนายกอบจ.สกลนครท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าพเจ้าหัวหน้าหน่วยงานทุกส่วนคือมวลชนทุกแขนและท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศที่น้องที่มาเยี่ยมชมต่อทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกองค์กรทุกชุมชนสำหรับในปีนี้ถือว่าเป็นปีสำคัญผมรู้สึกเป็นเกียรติได้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารทั้งจังหวัดสุรินทร์ในปีพ.ศ. 2565ณวันนี้จังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนปีพ.ศ.2546ได้รับการบันทึกสิติโกจากกินเดชเบิร์นเรคคอร์ดว่ากิจกรรมต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างเป็นการเลี้ยงบุฟเฟ่อาหารช้างที่ยิ่งใหญ่และยาวที่สุดในโลกสำหรับปีพ.ศ.2565นี้จังหวัดสุรินทร์ได้ประชาสัมพันธ์ภาพพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร์ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและช้างสุรินทร์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับโลกด้วยการจัดบันทึกสถิติกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดการพับตุ๊กตาช้างมากที่สุดในโลกด้วยภาพพื้นเมืองสุรินทร์โดยกิจกรรมจะดำเนินการในวันนี้เวลา 13:00 น.ตื่นตาตื่นใจและความประทับใจในบรรยากาศแห่งความผูกพันและความเอื้ออาทรระหว่างคนกับช้างที่ยิ่งใหญ่แห่งเดียวในโลกและได้รับการต้อนรับด้วยไมตรีจิตจากพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวจังหวัดสุรินทร์จะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านในปีต่อไปซึ่งเดือนพฤศจิกายนสัปดาห์ที่2ที่3เราจัดเป็นประจำทุกปีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ประจำปีพ.ศ. 2565ณวันนี้ขอบคุณครับขอกราบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านพิจิตรบุญพันธ์ประธานในพิธีที่ได้กล่าวต้อนรับช้างและนักท่องเที่ยวในการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างในวันนี้นะคะซึ่งก่อนที่จะได้ให้ท่านประธานและท่านผู้มีเกียรตินะคะได้เลี้ยงอาหารช้างนะคะจะขออนุญาตในการเก็บภาพแห่งความทรงจำในครั้งนี้นะคะเป่าชนะแก้วนานเถอะแสดงว่าแรงดีบอกครับรบมือครับนี่คือสัญลักษณ์เสียงแสดงแก้วเพื่อเป็นสื่อถึงการค่ะเป็นการเลี้ยงอาหารค่ะในช่วงนี้นะคะจะขออนุญาตในการเก็บภาพในบนถ่ายรูปกับเขาเช็ควันจะได้มาเยี่ยมสายค่ะเอาละค่ะในตอนนี้ก็จะระเบียบหน่อยดีไหมค่ะแล้วก็จะระเบียบหน่อยนานๆนิดหนึ่งครับขออนุญาตนะคะสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับการเลี้ยงอาหารช้างนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วนะครับคงจะให้ทุกท่านได้เลี้ยงอาหารช้างนะครับช้างเริ่มเข้ามาเลยครับด้านหน้านะครับขอพื้นที่ให้ช้างด้วยครับด้านหน้าครับขอพื้นที่ให้ช้างด้วยครับท่านผู้ชมนายตัวเที่ยวอย่าเพิ่งหยิบอาหารช้างครับให้ช้างได้กินก่อนนะฮะให้ช้างได้กินก่อนนะขยับก่อนครับขยับก่อนให้ช้างเข้ามาเลยครับช้างมีเชือกหนึ่งครับด้านหน้าเลยนะครับช้างเข้ามาเลยครับช้างเข้ามาเลยนะครับช้างเชือกที่บัวขาวนั่งเชิญนะครับ
ช้างนะขยับนะเนี่ยนะครับขณะนี้ท่านประธานในพิธีนะครับพร้อมด้วยดาราศิลปินนะครับได้ร่วมเลี้ยงอาหารช้างนะครับ